เมื่อเกือบ1ิบปีมาแล้วเรื่องมีอยู่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณนัทเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งคุณนัทมีโอกาสได้รู้จักกับสาวนักศึกษาปีหนึ่งหลังจากคุยกันได้ไม่นานเราก็เริ่มคบกันกระทั่งสารความสัมพันธ์ลึกซึ้งคืนหนึ่งคุณนัทก็ได้นอนค้างที่ห้องของเธอคือนนั้นระหว่างที่นอนอยู่บนเตียงคุณนัทก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมากางดึก เพราะได้ยินเสียงดังกุกกักแถวห้องน้ําซึ่งกําแพงอยู่ติดกับเตียงด้านที่คุณนัทนอนอยู่สักพักคุณนัทรู้สึกได้ว่ากําลังถูกสายตาบางคู่จ้องมองมาจากหลังประตูของห้องน้ําแต่เมื่อคุณนัทหันหลังไปดูใครบางคนที่ว่าก็หลบหายเข้าไปในห้องน้ํามือสนิทคุณนัทยังคงแกล้งทําเป็นนอนต่อเสียงกุกกกก็เริ่มดังขึ้นอีกคราวนี้รู้สึกได้ว่า ใครบางคนนั้นออกมายืนค้ำหัวคุณนัทอยู่ข้างเตียงแล้วยื่นหน้าออกมาใกล้เรื่อยๆราวกับกำลังสำรวจอะไรบางอย่างคุณนัทรีบหันกลับมาทันทีเห็นเพียงเงาลับหลังววัยวิ่งหลบเข้าไปในห้องน้ำคุณนัทก็กระโจนออกจากเตียงสุดแรงกะว่าจะไล่าตามไปดูให้เห็นคาหนังคาเขาสิ่งที่คุณนัทเจอในห้องน้ำปรากฏว่าเป็นเด็กตัวขำๆพยายามจะวิ่งเข้าไปในซอกหลังโถส้วมคุณนัทจับขามันได้แล้ว แต่มันก็ดิ้นจนหลุดแล้วหายลับเข้าไปในโพงด้านหลังทันใดนั้นคุณนัทก็สะดุ้งตื่นขึ้นบนเตียงมันเป็นความฝันหรอกหรือแต่มันก็เป็นความฝันที่สมจริงมากคุณนัทบอกได้เลยว่าสิ่งที่เห็นในขวัญถอดแบบออกมาจากห้องที่กำลังนอนอยู่ชัดๆคุณนัทสงสัยว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเบื้องหลังหรือเปล่าเลยถามแฟนดูทีแรกเธอก็เลี่ยงที่จะตอบแต่พอคุณนัทคาดคันเข้าเธอก็สารภาพว่า ในอดีตเธอเคยท้องกับแฟนคนก่อนแต่ในเมื่อยังอยู่ในวัยเรียนและเธอก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงเลยตัดสินใจทำแท้งด้วยตัวเองเรื่องวิธีการขอไม่พูดถึงในที่นี้นะคะจนกระทั่งเธอปวดท้องอย่างรุนแรงเลยเข้าไปในส้วมจู่ๆก็มีก้อนเลือดหลุดออกมาด้วยความตกใจเธอก็รีบกดชักโครกให้น้ำหมุนวนชำระบาปที่ติดตัวเธอเธอไม่เคยบอกเรื่องนี้กับคุณนัทเธอบอกว่าไม่อยากให้คุณนัทรู้สึกผิดหวัง รู้สึกรังเกียจหรืออยากเลิกคบกับเธอบอกตามตรงทีแรกคุณนัทอดตกใจไม่ได้เหมือนกันแต่พอคิดคิด,ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องในอดีตเป็นความผิดพลาดที่ย้อนไปแก้ไขไม่ได้คุณนัทเลยเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกหลังจากนั้นเราก็ยังคงคบกันเรื่อยมาอีกระยะหนึ่งกระทั่งช่วงหนึ่งคุณนัทเริ่มสังเกตว่าตัวเองเจ็บอดๆแอดๆสามวันดีสี่วันไข้ไอแค่ๆจนเป็นเรื่องปกติไม่สบายบ่อยมาก มากจนแม่ทักว่าตัวก็ใหญ่แต่ทำไมป่วยบ่อยโดยปกติถ้าไม่มีคาาเรียนคุณนัทก็จะไปอยู่กับแม่ช่วงเย็นเป็นช่วงที่มีอาการเพียอยู่เสมอแต่พอกลับไปหาแฟนที่หอช่วงสามทุ่มอาการต่างๆกลับดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อตอนนั้นคุณนัทไม่ได้ติดใจสงสัยแต่อย่างใดหากมาคิดดูดีๆในภายหลังต้องยอมรับว่านี่คือสัญญาณอันตรายที่คุณนัทละเลยด้วยความไว้ใจจริงๆมีอยู่วันหนึ่ง คุณนัดไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดนัดในช่วงเย็นจู่ๆอาการก็กำเริบคราวนี้มันแตกต่างไปจากทุกทีรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วกับมีใครเอามือบิดสุดแรงปวดจนแทบทนไม่ไหวแม่คุณนัดเลยนำส่งโรงพยาบาลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดทันทีแพทย์เวนลงความเห็นว่าเป็นอาการของอาหารเป็นพิษติดในกระเพาะอาหารอย่างรุนแรง คุณนัดก็นึกสงสัยว่าตนเองก็ไม่ใช่คนซกมกจะหยิบอะไรสีสัวเข้าปากอาหารส่วนใหญ่ก็ปรุงสุกทั้งนั้นนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองไปกินอะไรมาที่ทำให้ถึงกับล้มหมอนนอนเสือในระหว่างนั้นเองครอบครัวเราก็ได้รับข่าวร้ายถึงแม้ว่าเราสองคนแม่ลูกจะเตรียมใจเอาไว้แล้วก็ตามทางโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งซึ่งคุณพ่อรักษาตัวด้วยโรคเหลือลังอยู่นั้น ทมมาแจ้งว่าท่านเสียแล้วให้มารับร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคุณนัดเลยบอกแม่ว่าเดี๋ยวผมขอกลับไปเปลี่ยนเป็นชุดสีดำก่อนคุณนัดปีกตัวออกมาแล้วตรงไปยังห้องของแฟนเพื่อเปลี่ยนชุดปรากฏว่าอาการเริ่มแย่ลงอีกแล้วมันรู้สึกปวดหัวและเพียจนแทบสิ้นสติเลยกะว่าขอนอนพักเอาแรงสักชั่วโมงตื่นมาเข้าห้องน้ำอาบน้ำเตรียมจะไปรับพ่อ อาการก็เริ่มรุนแรงขึ้นอีกจะลุกไม่ไหวเลยล้มตัวลงนอนบนเตียงข้างๆแฟนฝากคุณนัทจะรู้สึกตัวแล้วตื่นมาก็ตอนเช้าเสร็จแล้วคุณนัทหยิบมือถือมาดูพบว่ามีสายมิดคอนัดร้อยจากแม่คุณนัทรู้สึกผิดมากๆมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้คุณนัทจะมัวมันนอนอยู่แบบนี้ไม่ได้แต่ขาคุณนัทมันไม่ยอมขยับสภาพตอนนี้ราวกับผีตายซากในกระจกสะท้อนใบหน้าซูบซีด จนคุณนัทเองยังตกใจมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณนัทก็ไม่ทราบคุณนัทพยายามจะฝืนตัวเองลุกขึ้นอีกครั้งสุดท้ายก็ล้มลงไปกองที่หน้าประตูตอนนั้นเองก็มีเสียงที่คุ้นเคยเรียกชื่อคุณนัทอยู่หน้าประตูคุณนัทเปิดออกไปดูปรากฏว่าเป็นแม่ผมเองแม่มองผมด้วยสายตาเบิกโพงสีหน้าแกดูตกใจก่อนจะก้มลงไปพยุงผมขึ้นมาสภาพแบบนี้แกโดนของเข้าแล้วล่ะคำพูดของแม่ ทำหัวใจของคุณนัทแทบหลุดออกมาจากอกทำของหรอหมายถึงคุณใส่มนดํำใช่ไหมคุณนัทไม่เคยนึกถึงมุมนี้มาก่อนเลยแล้วถ้าเป็นความจริงใครละ่ะจะทําใส่ผมทันใดนั้นคุณนัทก็หันกลับไปมองหาแฟนในห้องสิ่งที่เห็นทําเอาใจคุณนัทหายเธอเอาแต่นอนมุดต,ตัวอยู่ในผ้านวมผืนใหญ่ราวกับจะซ่อนตัวจากคุณนัทและแม่ของคุณนัทยังไงอย่างนั้น แม่คุณนัดพาขึ้นรถแล้วตรงไปที่วัดระหว่างทางก็ด่าคุณนัดชุดใหญ่คุณนัดได้แต่นิ่งเงียบคิดทบทวนมันจะเป็นไปได้หรอคุณใส่เนี่ยนะมันงมงายพอสอนนี้มันยุคไหนกันแล้วเรื่องพันนั้นมันจะไปมีจริงได้อย่างไรไปถึงวัดก็พบหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านอายุอานา,ากโขแล้วแม่คุณนัดก็สอบถามท่านว่าลูกชายเป็นอะไรมากไหมหลวงพ่อท่านมองคุณนัดปาดเดียวแล้วก็พูดขึ้นว่าคนบาป คุณนัทก็ได้แต่งงและสงสัยว่าคำพูดของท่านนั้นหมายถึงอะไรตัวคุณนัทไปทำบาปทำกรรมอะไรไว้อย่างไรหลวงพ่อท่านแนะนำให้คุณนัทเปลี่ยนชื่อเป็นการแก้เค็ดแล้วให้น้ำมนต์ปลูกเสกมาอาบจำนวนหนึ่งระหว่างทางกลับบ้านเหงือคุณนัทก็ไหลไม่หยุดเล้ากับเปิดน้ำก๊อกแม่คุณนัทยืนยันหนักแน่นว่าตัวคุณนัทต้องไปโดนคุณสายมนดำมาแน่ๆแต่ตัวคุณนัทนั้นยังไงก็ไม่มีทางเชื่อกระทั่งมาถึงบ้าน อาการผมเริ่มทุเลาลงแล้วคืนนั้นคุณนัทก็นอนพักค้างคืนที่บ้านคืนนั้นคุณนัทก็ฝันประหลาดบ้านของคุณนัทจะเป็นลักษณะแบบอาคารพาณิชย์ในฝันนั้นคุณนัทเห็นตัวเองยืนอยู่บนชั้นสองจู่ๆก็มีผู้หญิงแปลกหน้าผมยาวลุงลังเดินเข้ามาเธอมองคุณนัทราวกับจะกินเลือดกินเนื้อก่อนที่เธอจะเดินหายเข้าไปในตู้ซึ่งมีรองเท้าคู่เก่งของคุณนัทเก็บอยู่จากนั้นไม่นานก็มีผู้ชายในสภาพเนื้อตัวมอมแมม เสื้อขาดหลุดลุย่ยมองมาทางคุณนัทด,ด้วยตาฝางก่อนจะเดินตามหายเข้าไปอีกเป็นแบบนี้คนแล้วคนเล่าจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งไล่หลังตามมาติดติดพวกนั้นมันติดตามมากับเศษดินเศษหินในรองเท้าเสียงที่ว่านั้นเป็นของชายร่างใหญ่กำยำหน้าเก่งขามตามลำตัวมี100รอยสักลวดลายอาักขรอยู่ทั้งตัวในมือหนึ่งมีค้อนเหล็กส่วนอีกมือมีซิ่วไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่จูๆ่ๆคุณนัทก็เข้าไปกอดขาเขา เรากับรอคอยคนนี้มานานจากนั้นชายนิรนามคนนั้นก็ยกค้อนกับซิ่วขึ้นมาและตอกลงไปบริเวณด้านหลังใต้คอคุณนัดเขาตอกดังป๊อกป๊ก,ปกครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสุดแรงถึงอย่างนั้นคุณนัดก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่อย่างใดแต่สัมผัสได้ถึงแรงกระแทกสิ่งที่ชายคนนั้นทิ้งเอาไว้เป็นร้อยสักรทรงสี่เหลี่ยมขายกับยันก้าวยอดหากแต่ภายในว่างโล่งไม่มีอักขระอะไร จากนั้นทิวทัศน์รอบตัวคุณนัทก็เปลี่ยนไปกลายเป็นอีกสถานที่หนึ่งคล้ายภายในวัดด้านหน้าคุณนัทมีศาลาไม้หลังใหญ่คุณนัทขึ้นไปบนนั้นพบพระสามรูกกาลังนั่งฉันอาหารกันอยู่ที่นั่นพระรูปหนึ่งเติมเต็มร้อยสักด้านหลังคอให้คุณนัทจนตอนนี้มันมีลักษณะาคล้ายยันก้ายอดที่มีอัขละที่สมบูรณ์แล้ว คุณนัทตื่นมาก็รุ่งเช้าแล้วเลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่คุณนัทก็มีสีหน้าลงใจอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกล่าวกับคุณนัทว่าต่อจากนี้เราคงพ้นทุกพ้นโศกแล้วแม่ยังบอกอีกว่าวันนี้จะพาคุณนัทไปที่บุรีรัมย์ที่นั่นมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องขจัดสายเวทจะพาไปเอาสิ่งที่ตกค้างออกให้หมดอาจารย์นั้นท่านชื่ออะไรบอกไม่ได้ สิ่งที่ท่านทำคือนำปากกามาจิ้มไว้ที่คางกับฝ่าเท้าแต่ความรู้สึกเจ็บราวกับถูกมีดกิดเข้าไปก่อนที่จะมีน้ำบางอย่างสีดำขมกลิ่นเน่าเหม็นไหลออกมาเสร็จสิ้นพิธีกรรมปรากฏว่าอาการปวดหัวปวดท้องใจเต้นแรงของคุณนัทหายจนเป็นปิดทิ้งอย่างน่าประหลาด ในระหว่างที่ญาติญาติคุณนัทที่ติดตามไปด้วยกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์ท่านนั้นอยู่คุณนัทอาจจะด้วยที่ไม่เจอแฟนตั้งแต่วันก่อนนั้นเลยคิดถึงเขาขึ้นมาจู่จู่ก็มีเสียงอาจารย์แก่พูดดังแหวกขึ้นมาจนคนอื่นๆเงียบไปหมดอาจารย์พูดว่าเขาทำถึงขนาดนี้ยังจะคิดถึงมันอีกหรือผมสะดุ้งตกใจได้แต่มองหลึกหล,ลักเล่ากับเด็กที่พยายามจะปิดบังความผิดเองรู้บ้างหรือเปล่าว่าที่เองโดนนั้นมันคืออะไร คุณนัดตอบว่าผมก็ไม่รู้เลยครับว่าเป็นอะไรเรื่องที่ว่าโดนทําของใส่จะใช่จริงไหมก็ไม่รู้ผมตอบอาจารย์ไปตามที่คิดแต่หลังจากนั้นผมแทบช็อกกับสิ่งที่ได้ยินจากปากอาจารย์สิ่งที่เองโดนคือน้ําล้างอวัยวะช่วงล่างมันเอามาผสมในน้ําในกับข้าวกับปลาให้เองกินวันแล้ววันเล่ายัางไงละ่ะแม้คุณนัดจะยืนการหนักแน่นมาตลอดว่าไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้แม้กระทั่งไม่กี่วินาทีก่อน แต่คำตอบแสนพิสดารของอาจารย์มันเป็นลาวกับกุญแจดอกสุดท้ายของเรื่องราวคุณนัทนึกย้อนไปในวันหนึ่งที่คุณนัทอยู่กับแฟนคุณนัทชมเธอว่าทำไข่เจียวปูดได้อ,ดอร่อยเธอก็พูดออกมาคำหนึ่งว่าไม่อร่อยได้ไงก็ใส่น้ำจุดๆๆเราลงไปด้วยวันนั้นคุณนัทก็นึกถึงคำพูดติดขำก่อนจะตอบไปว่าบ้าหรอใครจะไปกินอะไรแบบนั้นยิ่งกว่านั้นอาการป่วยที่คุณนัทเป็น จนต้องเข้าโลวงหมอเมื่อวันก่อนแพทย์วินิจฉัยว่าอาหารเป็นพิษมีเชื้อในกระเพาะอาหารคิดถึงตรงนั้นคุณนัดก็น่าซีดรู้สึกผะอ,อืดผะอมจนอยากจะสำลอกหลังจากนั้นคุณนัดรีบโทรติดต่อหาแฟนทันทีถามเธออย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เธอได้แต่อ้ำอึงเลี่ยงที่จะตอบคุณนัทบอกกับเธอว่ารู้บ้างไหมผมเกือบตายเลยนะแต่เธอยังคงปฏิเสธเป็นพลวันแล้วยังบอกอีกว่า ต่อให้ทำก็ไม่ทำถึงตายหรอกเธอบอกว่าอยากเข้าใจเธอผิดเธอรักผมมากอยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแต่ตัวผมตัดสินใจเลิกติดต่อกับเธออย่างเด็ดขาดผ่านไปราวหนึ่งเดือนคุณนัดเริ่มกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งคราวนี้มีเพื่อนในคณะมาเล่าให้คุณนัดฟังว่ากูเจอแฟนเก่ามึงด้วยวะ่ะแต่ควงไปกับหนุ่มที่ไหนไม่รู้ท่าทางจะรักกันมากทีเดียวคุณนัดได้แต่คิดในใจว่าขอให้ผู้ชายคนนั้นโชคดีมีชยัย หากสวรรค์ยังเข้าข้างอยู่บ้างคงไม่ต้องเจอหนักถึงกับเอาชีวิตไปทิ้งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังเราอาจจะยังเล่าไม่เก่งนะคะแต่เราสัญญาว่าเราจะพัฒนาทำให้ดีที่สุดค่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ